วันนี้นะคะยังมีประเด็นอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบวันให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาที่ริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเซานางสาวฉัตรประอนนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเปิดโรงทานจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่8ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแบ่งปันความสุขและสนับสนุนการทำความดีภายในงานมีบูธอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า70บูธเพื่อจ่ายแจกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกหน่วยจิตอาสาให้บริการตัดผมฟรีและบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีอีกด้วย